เดี๋ยวก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันขอแนะนำร้านต้มแกงสำหรับสายกาชาอินแบ็กเอ็มไทยแลนด์เปิดมานานถึง10ปีพร้อมโปรลดสูงสุดถึง 30% จากยอดผู้ติดตามเพจถึง 500,000 คนถ้าใครนะคะกำลังหาร้านเติมเกมอยู่นะแนะนำร้านนี้เลยเติมดีเติมไวรับประกันสินค้าให้ได้อีกด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องไฟบาทซีค่ะวันนี้เซฟก็พาทุกๆคนนะคะมาตะลุยกันในดาร์กโหมดเนาะในเอพิโซดนะคะที่13ที่เพิ่งมาเลยนะก็จะเห็นนะคะว่ามีดีบัฟทางซ้ายมือเนี่ยเยอะมากๆเลยจะเซฟนะคะจะพาไปดูกันว่าทีมเซฟใช้เนี่ยใช้เป็นทีมอะไรกันบ้างนะคะทีมนี้นะคะใช้ตั้งแต่13-1จนถึง13-29เลยนะคะเป็นทีมที่ปล่อยออโต้ได้สบายที่สุดนะคะที่เซฟลองมานะคะที่จริงนะถ้าใช้นางฟ้าทะเลคู่ด้วยเนี่ยอาจจะทำให้ดาเมจนะคะไวกว่านี้ก็ได้นะทุกคนจะเซฟนะคะคำนึงถึงว่าเอ้ยเผื่อมันแทงไม่ไหวนะคะเผื่อตัวฮิลมันไม่ไหวเอแคมไม่ได้รับบัฟจากเคฟแล้วมันกลัวจะบางเกินไปนะคะเซฟก็เลยใช้เป็น2แทงไปก่อนเนาะแล้วก็ดาเมจหลักนะคะคือ1เดียวเลยก็คือเอแคแล้วดาเมจรองนะคะที่แบบฮิลได้ดาเมจได้นะคะควบคู่ไปในตัวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของน้องแกะนะคะหลายคนอาจจะสงสัยว่าใช้ดาร์กโกโก้นะคะได้หรือเปล่าเนาะสามารถใช้ได้นะคะอาจจะเอามาแทนนะคะในส่วนของเคฟสตรอเบอรี่นะคะหรือถ้าคิดว่าเอ้ยเคฟเรายืนได้นะคะบัฟเพื่อนๆทันเนาะก็มาแทนโฮลี่เบอร์รี่ก็ได้นะคะในครั้งนี้เนี่ยเซฟนะคะเอาตัวของน้องเคฟเนี่ยใช้เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหายนะคะไม่ได้ใส่เป็นคูลทามเนาะเพราะว่า1ค่ะเซฟต้องการนะคะให้น้องเนี่ยได้ยืนอึดๆเนาะนะคะเห็นไหมว่ามันค่อนข้างผ่านง่ายเลยนะทุกคนอาจจะมีบางด่านนะคะที่ติดตัวมอนสเตอร์นะคะอาจจะเอามือเนี่ยช่วยกดไปนิดนึงได้นะคะเดี๋ยวเซฟจะสาธิตดูมันมีด่านนึงที่เซฟออโต้ไม่ได้ทุกคนนะคะไม่ใช่ออโต้ไม่ได้สิมันออโต้ได้แต่ว่าออโต้แล้วมันไม่ผ่าน2ไม่ผ่าน3ดาวนะคะอ่ะและในส่วนนะคะด่านมืด 13-30 เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเปลี่ยนทีมแล้วก็ออโต้เช่นกันค่ะสามารถผ่านได้เลยทุกคนเดี๋ยวเซฟจะเปลี่ยนเซตให้ดูนะคะเป็นเซตเดียวกับ 12-30 ที่เซฟเคยทำไกด์ไปเลยนะคะใช้ทีมนั้นและออโต้ได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าท็อปปิ้งแต่ละตัวใช้อะไรบ้างกันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นท็อปปิ้งคร่าวๆก่อนเนาะถ้าใครดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปกันได้เลยนะคะเพราะท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเซฟนะคะอธิบายเนาะท็อปปิ้งแต่ละตัวนะคะอย่างนึงอย่าลืมใส่ท็อปปิ้งด้วยทุกคนบางคนอาจจะแบบเป็นช่วงที่เปลี่ยนท็อปปิ้งนะคะลองเทสตัวใหม่เนาะทั้งตัวอัลฟอกาโตนะคะแล้วก็ตัวของดาโกโก้อย่าลืมนะคะเช็คท็อปปิ้งทุกครั้งก่อนเลยค่ะอันนี้เซฟปล่อยรันออโต้แบบออโต้จริงๆเลยทุกคนตอนแรกนึกว่าอาจจะยากกว่านี้นะคะซึ่งมันอาจจะยากตรงไหนยากตรงที่ว่าดาร์กช็อตจะโดนดีบัฟนะคะหรือโดนกัดนั่นเองทุกคนมันเป็นการบล็อกนะคะซึ่งไม่ให้ได้ทำไม่ได้ใช้สกิลหรือไม่ได้รับบัฟใดๆเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะรูปแบบเซฟก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเนาะในด่านนี้ด่าน13นะคะมันจะมีดีบัฟตรงซ้ายมือนะคะถึงแม้ว่าโลกพลังชีวิตจะถูกลดลงการฟื้นฟูลดลงนะคะเซฟเชื่อว่าทีมนี้เนี่ยมันสามารถฮิลได้แล้วก็ยังคงฮิลแรงอยู่นะคะหรือใช้ตัวไหนก็ได้ที่ฮิลแรงทุกคนถ้าใครไม่มีเพียวเวลานะคะใช้พาเฟ่นะคะได้นะคะเพราะพาเฟ่เนี่ยฮิลแรงเริ่มแล้วค่ะนะคะก็เซฟปล่อยรันออโต้เนี่ยทุกคนเห็นไหมคะว่าดาร์กช็อตจะได้รับบาดเจ็บและบล็อกนะคะดูเห็นไหมงำๆๆๆๆนะคะนี่นะคะแวมไพร์นะคะจังหวะคูลดาวน์มันจะพอดีเลยเซฟใช้แวมไพร์จากตีมังกรทุกคนคือไม่ได้เปลี่ยนท็อปปิ้งอะไรเลยนะคะใช้เป็นเซตเดิมนะคะเพียงแค่พิวเวลานะคะก็อยู่ที่ว่าพิวเวลาแต่ละคนเนี่ยโดนดาเมจเยอะมากแค่ไหนเนาะถ้าโดนดาเมจไม่มากนะคะใช้เป็นคูลทามล้วนไปเลยทุกคนจะได้ฮิลทันๆนะคะเห็นไหมคะว่าดาร์กช็อคเซฟนะคะยังไม่ตายนะแล้วเลือดมันมีหลอดเดียวอะทุกคนนะคะก็เลยแบบสงสัยเอ๊ะมันผ่านง่ายไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะด้วยแต่ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยดาเมจไม่ถึงสามารถลองกดสกิลด้วยมือได้นะคะแต่ว่าเอาออโต้เพิ่มไว้ด้วยเนาะเพราะว่าแบบ
มันจะได้กดทันนะคะบางทีเราอาจจะกดสกิลไม่ทันหรือถ้าใครนะคะมีดาร์กโกโก้ใช้แทนดาร์กช็อกได้นะคะดาร์กโกโก้เนี่ยเหมือนมันมีลดดีบัฟให้ตัวเองเนาะ 20% นะคะเป็นแพสซีฟเนาะตัวที่ไม่ต้องทำอะไรเลยมันลดดีบัฟตัวมันเองนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วน่าจะหายจากการโดนบล็อกเมื่อกี้นะคะได้ไวกว่าตัวของดาร์กช็อกและทำดาเมจได้ด้วยนะคะอ้าวแล้วก็มันจะมีอีกด่านนึงที่เซฟคิดว่าเวลาออโต้แล้วเนี่ยเราจะกดสกิลไม่ค่อยทันนะคะเดี๋ยวเซฟจะลองเทสอีกหนึ่งครั้งโดยเอานิ้วจิ้มเพิ่มด้วยนะบางทีเหมือนมันฮิลไม่ทันนะคะทุกคนนี่เห็นไหม3ดาวนะคะเซฟเก็บ3ดาวครบเลยนะคะเอ๊ะยังเหลืออีกด่านนึงที่เซฟบอกนะคะก็เดี๋ยวหาสักคู่หนึ่งนี่นะคะนี่13 17นะคะเป็นด่านยากกว่าด่านบอสอีกนะคะเซฟก็จะเปลี่ยนนะคะทีมในเซฟเปลี่ยนให้ดูนะคะค่ะก็ในครั้งนี้นะคะก็จะใช้เป็นเซตเดิมที่เซฟเคยบอกไว้เนาะเป็นเซตยืดอึดนะคะนี่ลองใช้ไปเรื่อยๆอันนี้นะคะอาจจะเป็นผลจาก1ตำรานะคะพิชิตศึกของเซฟเนี่ยมันเลเวล11ศูนย์วิจัยเซฟทำในส่วนของพลังโจมตีเกือบทุกอันนะคะค่อนข้างเยอะเลยยกเว้นตัวฮิลเนาะเซฟไม่ได้ทำไว้เลยมันก็เลยฮิลเบากว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะคะแล้วก็แลนด์มาร์คที่เป็นเค้กนะคะแลนด์มาร์คเค้กก็พลังชีวิตตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20กว่าๆที่เซฟอัพไว้นะคะแลนด์มาร์คใหม่นะคะเพิ่มพลังโจมตีคลิกนะคะก็เซฟทำไว้ประมาณเลเวล10เหมือนกันตอนนี้อาจจะมีผลนะคะในการทำดาเมจด้วยเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งสุ่มตัวกันหมดนะคะอย่าลืมไปซื้อแลนด์มาร์กนะคะแต่ละอย่างเก็บไว้ด้วยเซฟเคยโพสต์เกี่ยวกับแลนด์มาร์กไว้แล้วเนาะแล้วก็วันนี้นะคะอัปเดตแลนด์มาร์กที่ต้องมีเลยนะคะจะทำให้ตีมังกรหรือทุกใดๆทุกสรรพสิ่งนะคะที่เป็นอัตราคริติคริปุ๊บนะคะจะแรงขึ้นไปอีกเยอะมากๆนะคะก็ลองดูกันได้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะนี่เห็นไหมรอบนี้ก็ผ่านแหละนะคะก็อีกอย่างนึงนะคะเซฟว่าคูลดาวน์มันสำคัญนะทุกคนก็คือถ้าลงด่านเนี่ยบางทีเราอาจจะได้ฮิลทันขึ้นมาบ้างนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเอาคนนกตายเกิดติดมาด้วยทุกคนเพราะว่าด่านนี้นะคะมอนอึดนะมอนไม่เยอะมากแต่มอนน่ะจะอึดมากๆเลยนะคะเพื่อแบบทำลายตัวแท็กเราอะถ้าแท็กเดี่ยวก็ลำบากใช่ไหมเราก็เลยอยากจะให้มีขนนกมาด้วยนะคะเป็นสองแท็กแล้วขนนกเพื่อกันฉุกเฉินนะคะหรือกันแบบเอแคร์ตายขึ้นมาอย่างนี้นะทุกคนฮ่าฮ่าก็อ่ะเดี๋ยวมาดูท็อปปิ้งแต่ละตัวกันดีกว่านะคะอันนี้อาจจะแบบยังไม่มีทริคเท่าไหร่เพราะว่าลองเทสแบบออโต้ดูแต่ถ้าใครนะคะที่แบบเอ้ยลองออโต้แล้วไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวเซฟจะลองทำแบบวิธีกดมือมาให้ดูเนาะเผื่อจะช่วยนะคะเพื่อนๆในการใช้งานได้มากขึ้นลืมบอกไว้13 30นะคะใช้พาเฟ่ก็ได้เนาะมันน่าจะลดนะคะดีบัฟที่เกิดเนี่ย 70% เลยนะคะลองใช้ดูได้แทนเผื่อเวลานะคะโพลิเมอรี่นะคะเซฟใส่ลดความเสียหายแน่นมากๆเนาะก็คือแอบเอาท็อปปิ้งของคุณลูซิลอนมาใช้นะคะจะเห็นนะคะว่าตัวของโพลิเมอรี่เนี่ยมันยืนได้เนาะยืนได้ระดับหนึ่งเลยนะคะก็เลยคิดว่าใช้สัก 40% ขึ้นไปนะคะกำลังดีในด่านมืดนะคะส่วนถ้าในหมดปกติเนี่ยไม่ต้องถึง40ก็ได้ทุกคนเซฟว่าแบบ30กว่าๆอย่างเงี้ยค่ะก็พอยืนได้แล้วเนาะเน้นการฮิลให้ทันนะคะแค่นั้นพอเลยค่ะนี่นะจะเห็นนะคะว่าแบบโอเคนะคะเซฟลืมกดท็อปปิ้งนะคะเมื่อกี้ก็ให้ใช้เป็นลดความเสียหายไปเลยค่ะมีคุณทามติดมาก็ดีนะคะลดความเสียหาย 20% ขึ้นไปนะคะยังไม่ลงบนนะข้างล่างอีก5เปอร์นะคะก็คิดว่าท็อปปิ้งเนี้ยน่าจะหาง่ายๆนะคะคือหาให้มันครบ20ก่อนก็ได้ทุกคนนะคะแล้วก็คูลทามนะคะถ้าติดมาก็ดีหรือใครจะใช้คืนเคฟคูลทามล้วนก็ได้แต่เซฟท็อปปิ้งหมดนะคะเซฟก็เลยเซฟท็อปปิ้งหมดทุกคนเซฟก็เลยแบบไม่ได้ใช้มานะคะ
เออแบบบอกไว้ก่อนเนาะว่าเอ้ยทำไมเซฟใช้เป็นท็อปปิ้งนี้วะอะไรอย่างงี้นะเออนะคะทางที่ดีใช้เป็นในส่วนของคูดาวนะคะล้วนดีกว่าเนาะแต่นี้คือกรณีแบบไม่มีท็อปปิ้งจริงๆแล้วทำลดความเสียหายไม่ถึง20อย่างเงี้ยเหมือนถ้าเราใช้คูทามล้วนแต่ลดความเสียหายเราไม่อึดพอแบบสัก10เปอร์อย่างเงี้ยมันก็ยืนไม่ได้แล้วนะคะสำหรับด่านมืดเซฟก็เลยว่าเออไหนๆก็ไหนแล้วลองใช้เป็นลดความเสียหายไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องไปฝืนนะคะทำในส่วนของลดความเสียหายออฟลองเนาะซึ่งบางคนอ่ะเราเข้าใจเพราะว่ามันหายากมากๆนะคะกว่าที่จะรวมเนี่ยให้มันได้ 20% ขึ้นไปนะคะเราก็เลยลองใช้วิธีนี้นะคะในการทำท็อปปิ้งดูต่อมานะคะในส่วนของน้องเอแคนะคะก็น้องเอแคในรอบนี้เนาะเซฟไม่ได้ใช้เป็นโจมตีล้วนเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเซฟจะใช้เป็นลดความเสียหายบวกคูทามก็คือลดความเสียหาย28เปอร์ขึ้นไปเพราะว่าเซฟกังวลว่าเอแคจะยืนไม่ได้ถ้าคนเห็นนะคะจะเห็นว่าเอแคโดนดาเมจหนักที่สุดซึ่งด้วยความที่เป็นสายซับเอาจริงนางเหมือนเป็นดาเมจมากกว่าอารมณ์แบบดาเมจซัพพอร์ตนะคะก็เลยทำให้แบบเขาค่อนข้างตัวบางมากๆเนาะถึงแม้จะสีดาวแล้วก็เลยใส่ลดความเสียหายแล้วก็คูลทามให้ออกไวๆนะคะจะค่อนข้างเป็นผลดีกว่านะคะหรือใครจะใส่เป็นลดความเสียหายแล้วก็ทางโจมตีก็ได้ทุกคนต่อมานะคะน้องแกะนะคะน้องแกะของเรานะคะเซฟใช้เป็นลดความเสียหายล้วนเลยรอบนี้ไม่ได้เน้นคูลทามเลยนะคะเพราะว่าเซฟอยากให้ยืนอึดไว้กังวลว่ามันจะยืนไม่ไหวนะคะแต่จากที่ดูเมื่อกี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยโดนดาเมจเท่าไหร่เนาะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะจะใช้จากอารีนาก็ได้จากอารีนาเนี่ยก็ลดความเสียหายสัก20นะคะแล้วก็20กว่าขวาเนาะแล้วก็คูลดาวน์นะคะอันคูลทามเนาะอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนจะใช้แบบไหนนะสำหรับน้องแกะนะคะขอเซฟเลือกใช้เป็นลดความเสียหายจะได้ยืนได้เพียวไม่ได้ล่ะเห็นไหมเห็นอะไรไหมคะทุกคนเซฟลืมใส่ท็อปปิ้งแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเลือกหน้าท็อปปิ้งที่ใช้ด้วยนะคะมิงั้นเดี๋ยวเป็นแบบเซฟนะเพียงเวลาค่ะเซฟใช้เป็นคูลทามล้วนเลยคูลทามมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกคนเน้นลดความเสียหายติดไว้สัก20ด้วยก็ดีค่ะแต่เน้นคูลทามเยอะๆเลยเพราะว่าเซฟกลัวว่าจะฮิวเพื่อนไม่ทันมันจะมีเพียงบางด่านเท่านั้นนะคะที่ทำดาเมจต่อตัวฮิวเนาะหรือตัวด้านหลังด้วยนะคะลองสังเกตดีๆถ้าด่านไหนแบบไม่ได้ทำดาเมจต่อตัวหลังเลยเงี้ยคูลทามอัดแน่นๆไปเลยจ้ะนะคะจะได้ฮิวเพื่อนทันมีผลมากเลยนะในด่านนี้นะคะการฮิลการฟื้นฟูเพราะว่า1มันลดการฮิลเนาะถ้าเรามี2ฮิลนะคะอย่างน้อยประคองทีมได้ระดับ1เลยค่อนข้างดีด่านนี้นะคะก็13 30เนาะก็ลองใช้เซตนี้นะคะเซตก็จะใช้เป็นลดความเสียหายนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเนาะว่าเราจะมีการถูกบล็อกนะคะในการได้รับรีบัฟแล้วก็การใช้สกิลเนาะก็เลยใช้เป็นลดความเสียหายล้วนจะได้ยืนได้ค่ะ25เปอร์ขึ้นไปนะดาร์คช็อคไม่งั้นเดี๋ยวยืนไม่ไหวนะของเซมี่แปดเมื่อกี้ยังเกือบตายเลยนะคะเอแคใช้อันเดิมกับเมื่อกี้เลยค่ะเอาจริงทุกตัวที่มาจากทีมเมื่อกี้เช่นเอแคน้องแกะพิวิลานะคะ3ตัวนี้สามารถใช้อันเดิมได้เลยนะคะเน้นให้พิวิลาเนี่ยฮิลทันเท่าที่จะทำได้เนาะแกะก็แบบทำหน้าที่ของมันดีสุดเท่าที่ทำได้แล้วช่วยแทงฮิลดาเมจอย่างเงี้ยค่ะนะคะเดี๋ยว3ตัวนี้เซฟอาจจะสคริปต์ข้ามไปนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นคีย์หลักเนาะก็คือแวมไพร์ค่ะเซฟทำอัตราคลิกกับคูลทามไว้นะคะก็คือเป็นตัวตีมังกรเลยทุกคนนะคะไม่ได้เพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรเลยในรอบนี้นะคะรู้สึกว่ามันเอาตัวมาใช้เนี่ยง่ายกว่าตัว12 30เนาะ12 30อาจจะเป็นเพราะเลือดมัน2หลอดนะคะก็เลยทำให้เราจะต้องมีลดความเสียหายติดมาด้วยนะคะแต่ครั้งนี้ถ้าใครกังวลว่าเอ้ยแวมไพร์จะตายหรือเปล่านะคะก็เอาลดความเสียหายมาสัก10เปอร์ก็ได้เนาะนะคะเน้นหลักๆนะคะอยู่ที่อัตราคริติคอลนะคะจะได้คลินะคะบ่อยๆนะแวมไพร์ชอบดื้อนะของเซฟไม่ค่อยคลิเลยนะคะก็เป็นโจมตีล้วนนะคะต่อด้วยคูลทามนั่นเองค่ะนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนนะคะที่กำลังจะตะลุยนะคะในด่านมืดและด่านปกติเนาะในเอพิโซดที่13นะคะบอกเลยว่าไม่ยากเท่าเอพิโซดที่12จากที่ลองมานะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีเนื้อเรื่องนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเล่นจนมาถึงด่านสุดท้ายแล้วเนาะก็จะเป็น to be continue นะคะว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นไรเซฟจะยังไม่พูดในเขาเรียกไงอะ
คลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเนื้อเรื่องออกมาโดยเฉพาะเลยนะคะจนถึงด่านสุดท้ายเนาะว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการสปอยแต่ผู้คนที่กำลังแบบเอ้ยกำลังเสพเนื้อเรื่องอยู่นะคะก็หากมีข้อประกันใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะสามารถแนะนำได้เลยนะทุกคนหรือใครอยากจะให้ลองทำทีมไหนนะคะบอกเซฟได้เลยเซฟจะลองทำทีมนี้เพิ่มเติมนะคะอันนี้เป็นเซตออโต้นะคะสามารถออโต้ได้เลยน่าจะสะดวกนะคะต่อคนที่แบบไม่ชอบกดมือหรือแบบไม่เขาเรียกไงอ่ะแบบหลักๆอ่ะเขาจะใช้คำว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นเซฟเซฟจะเป็นคนที่หลักๆมากเลยเวลาแบบอะไรที่กดแล้วตื่นเต้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีคำไหนที่มันใช้ได้ดีกว่านี้บอกเซฟได้ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเซฟไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย